สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดกันสดๆวันนี้ทำไมวันนี้เปิดพิธีกรที่ผมก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้พี่ว่านติดภารกิจครับก็เลยขอเชิญน้องบ๊อบบี้ครับศิวัฒน์พงพิชครับผมมาช่วยร่วมเป็นพิธีกรร่วมนะครับเพราะว่าน้องเขาเคยผ่านการสมุนไพรพลิกชีวิตมาแล้วใช่แล้วพลิกชีวิตคนใกล้ตัวด้วยใช่นะครับคุณแม่นั่นเองครับผมครับก็อ้าวเชิญน้องบ๊อบบี้เลยวันนี้รู้สึกว่าจะต้องมาร่วมรายการเป็นกรณีฉุกเฉินแบบพิเศษนะครับวันนี้เราก็เลยคิดว่าจะมาคุยในเรื่องสุขภาพเหมือนเดิมกับคุณหมอนี่แหละตกลงบางทีอาจจะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นช่วงเวลามาขอบคุณแล้วก็คืนกำไรให้กับทางคุณหมอที่ดูแลคุณแม่ในเรื่องของอาการเข่าเสื่อมมาครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงแรกเลยใช่ไหมครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรใกล้ตัวที่คุณหมอจะมาแนะนำวันนี้ใกล้มากเลยบ๊อบบี้นะครับมันเกี่ยวกับคนดังนะครับคนดังคนหนึ่งได้ข่าวมาคนดังคนหนึ่งกำลังเข้าสู่ประตูวิวาใช่ไอ้ที่มันดังมากเลยใช่อายุ83แล้วอ่ะแล้วนะนั่นก็คืออาฉลองภักดีวิจิตรนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เขาได้คุณศรีภรรยาอายุเพียงแค่38เท่านั้นโอ้ยต่างกัน45ปีไม่ใช่เรื่องใหญ่อายุห่างกันเบาๆครับผม แต่ว่าด้วยคือว่าเขาบอกว่าเขามีเคล็ดลับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาตีแผ่เคล็ดลับของคุณอาฉลองกันว่าคุณอาครับสิ่งที่คุณอาทำมาเนี่ยมันมีอะไรทำไมคุณอาถึงอ้าวมัดใจสาวอายุ38อยู่นั่นน่ะสิเป็นข่าวมากพอสมควรแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากว่าขนาดหนุ่มๆก็ยังไม่สามารถคว้าสาวหน้าตาดีขนาดนี้ได้ก็ เลยต้องเหมือนกับขอไขเขาเรียกว่าไงนะขอไขเคล็ดลับมาได้เลยคุณอาฉลองไม่รู้ว่าเขาจะรู้ไหมมีอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณอาฉลองปกปิดอะไรไว้บ้างหรือเปล่าแต่คุณอาบอกว่าเคล็ดลับสุดยอดเลยเนี่ยคุณอากินกระเทียมมา40ปีแล้วกระเทียมกระเทียมนะครับที่เห็นเราอยู่นี่เป็นกระเทียมโทนแต่ว่าที่40ปีที่แล้วยังไม่มีกระเทียมโทนในเมืองไทยคุณอาฉลองน่าจะทานกระเทียมไทยครับหรือว่าเรียกอีกครั้งนึงกระเทียมเชียงใหม่กระเทียมเชียงใหม่หน้าตาเป็นยังไงครับเป็นกรีบธรรมดาพบเห็นอยู่ตามบ้านทั่วไปนะครับที่1หัวมีประมาณสัก10กว่ากรีบถ้ากรีบเล็กๆยิ่งเล็กยิ่งฉุนนะครับแต่นะครับน้องบ๊อบบี้เราย้ำประเด็น SMS ก่อนดีกว่าว่าท่านผู้ชมครับใครที่ฟังหรือที่ชมรายการเราอยู่นะครับ SMS สมุนไพรมาเลยสมุนไพรใกล้ตัวเนี่ยชนิดไหนที่เอามาใช้โดบมากที่สุดหรือว่าเอามาใช้เพิ่มพลังมากที่สุดหรือว่าเอามาใช้ทำให้คุณกระปี้กระเป๋าที่สุดวันนี้มีแจกหนังสือนะครับปาฏิหาริย์สมุนไพรชุบชีวิตนะครับเล่มนี้เหลืองๆนี้นะเล่มเหลืองๆเนี่ยประเด็นว่าเอ๊ะทำไมกระดูกคอ C3 ของหมอต้นหายไป ฟังมาแล้วรอฟังมาเกือบเดือนแล้วเนี่ยยังไม่จบเลยนะครับกระดูก C3 ผมไปช้อปปิ้งที่ไหนแล้วมันจะกลับมาเมื่อไหร่อยู่ในเล่มนี้หมดแล้วครับแล้วหลังจากนั้นครับอะไรทำให้ผมเปลี่ยนใจกลับมาเรียกว่าส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานและทุ่มเททั้งหัวใจทั้งชีวิตจิตวิญญาณให้กับสมุนไพรไทยอยู่ในเล่มนี้หมดเลยครับแล้วก็สมุนไพรไทยเนี่ยเป็นมายังไงไม่ใช่แค่สมุนไพรแต่เป็นภูมิปัญญาและภูมิปัญญาของเราไม่ใช่แค่ภูมิปัญญาแต่มันลึกล้ำกว่านั้นอีกมากมายในอีกหลายๆมิติครับน้องบ๊อบบี้ก็สามารถส่ง SMS คำตอบนะครับมาได้ที่4642787ด้วยนะครับทุกคำตอบที่ชอบที่สุดนะครับเดี๋ยวให้น้องบ๊อบบี้ประเมินเลยชอบคันไหนแจกหนังสือฟรีนะครับวันนี้กี่เล่มดีครับ4เล่มมี4เล่มเลยครับไม่ใช่4เล่มเลยเล่มเดียวกันนะครับ1รางวัล1 SMS 1เล่ม นะครับแต่ว่าปกเดียวกันอ๋อปกเดียวกันเดี๋ยวเห็นปาฏิหาริย์สมุนไพรชุบชีวิตใช่ครับแต่4เล่มสำหรับ4คนนะโอเคกลับเข้ามาในส่วนของเนื้อหากันต่อในของเบรกแรกนี้นะครับครับก็อย่างที่คุณหมอกล่าวไว้นะครับผมเคล็ดลับของอาฉลองนั่นเองกระเทียมตัวกระเทียมนะครับแต่ว่ากระเทียมโทนนะครับต้องถามว่าทำไมมันถึงช่วยน้องบ๊อบบี้ต้องถามก่อนว่ากระเทียมมันช่วยได้จริงไหมไม่เคยกินไงไม่เคยกินอันนี้กระเทียมควรจะเป็นกระเทียมแบบนี้ไม่ใช่กระเทียมนี้นะครับกระเทียมที่เอาไปเห็นอยู่ข้างในเนี่ยเป็นกระเทียมที่โอเคแต่ว่าหัวยิ่งเล็กยิ่งมีสรรพคุณทางยาสูงกรีบยิ่งเล็กยิ่งมีสรรพคุณทางยาเยอะนะครับแล้วก็กลิ่นยิ่งฉุนสรรพคุณทางยาก็ยิ่งเยอะทีนี้เรามาดูกันว่ากระเทียมเล็กๆ เนี่ยสามารถช่วยให้อาหลองมีเรี่ยวแรงได้ยังไงได้อย่างไรไม่ใช่ฉลองเรี่ยวแรงฉลองเรี่ยวแรงเป็นฉลองเรี่ยวแรงมีวิจิตนะครับนั่นก็คืออะไรครับคุณหมอกระเทียมสามารถนะครับ
ล้างไขมันในเส้นเลือดได้ก็อวัยวะสำคัญของผู้ชายเนี่ยมันต้องอาศัยเลือดวิ่งเข้าไปฉีดเต็มที่นะครับอวัยวะสำคัญถึงจะพร้อมใช้งานเพราะฉะนั้นเวลาคนแก่แล้วทำไมมันถึงไม่พร้อมใช้เพราะว่าเวลาคนแก่เนี่ยเส้นเลือดที่เข้าไปเลี้ยงส่วนนั้นนะครับอุดตันไปด้วยไขมันแล้วก็สิ่งสกปรกอะไรต่างๆเนี่ยที่เราสะสมมาตลอดชีวิตทีนี้เวลากระเทียมเนี่ยสามารถเข้าไปล้างคราบไขมันหรือคราบสกปรกได้เวลาล้างออกมาแล้วเลือดนะสามารถนำส่งเข้าไปได้เต็มที่เพราะฉะนั้นปลุกนะครับอวัยวะกลับมาให้ใช้งานได้เหมือนเดิมอันนี้คือกระเทียมสามารถทำได้แต่ว่าถามว่าทำได้จริงไหมสำหรับทุกคนหรือเปล่าครับอันนั้นยังเป็นประเด็นต่อไปที่ต้องถกเถียงกันเพราะขนาดตัวยาที่ว่าแน่ๆของเมืองนอกนะครับไวอะไรก็ไม่รู้นะครับถึงก็ไม่ได้ใช้ 100% สำหรับผู้ชายทุกคนกระเทียมเป็นสมุนไพรครับเขาเรียกว่าผลตอบสนองประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงกลับมาของแต่ละบุคคลด้วยทีนี้นะครับประเด็นต่อไปเราจะกลับมาเจาะลึกกันในช่วงบันทึกสมุนไพรใช่นะครับผมก็คือไทเฮิร์บเดลี่นั่นเองครับผมเดี๋ยวไทเฮิร์บเดลี่บันทึกสมุนไพรกลับเข้าเบรกมาแล้วนะครับไปเร็วมาเร็วเชิญครับไทเฮอร์เดลี่บันทึกสมุนไพรนะครับใกล้ตัวเคล็ดลับสุขภาพกับฉบับของอะลองนั่นเองนะฮะเมื่อกี้เรามีเหมือนกับเราเกริ่นๆไปว่ามันเป็นสมุนไพรประเภทอะไรตอนนี้เรามาเจาะประเด็นกันเลยดีกว่าว่ากระเทียมเนี่ยเป็นสมุนไพรประเภทไหนแล้วมันเหมาะจริงๆแล้วมันเหมาะกับใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอกระเทียมอย่างที่ผมบอกนะครับฤทธิ์ของกระเทียมด้านนึงเฉพาะด้านเดียวของกระเทียมเนี่ยสามารถล้างไขมันในหลอดเลือดได้แล้วจริงๆถ้าจะไปล้างในอวัยวะส่วนนั้นก็ใช่ครับเวลาเส้นเลือดเราเนี่ยฟลูไม่มีอะไรขวางกั้นเลือดทั้งส่วนเนี่ยก็จะไปอัดฉีดเข้าไปได้ทำให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ครับเลือดเส้นเลือดของเราเนี่ยมีอยู่ทั้งตัวถ้าเราใช้กระเทียมไปล้างทั้งตัวทุกอย่างเช่นเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองเส้นเลือดสมองก็จะไม่ตีบเราก็จะรอดพ้นจากอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดสมองตีบตันนะครับถ้าเลือดกระเทียมเราเนี่ยเข้าไปล้างในหลอดเลือดหัวใจนะครับหัวใจเราก็จะผ่านพ้นจากการเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบไม่ต้องไปทำบอลลูนไหนๆก็มาเรื่องกระเทียมแล้วเนี่ยไทเฮิร์บไดอารี่นะครับบันทึกสมุนไพรชุบชีวิตนะครับสมุนไพรใกล้ตัวเราบอกว่าเป็นสูตรของกระเทียมเด็ดๆเลยยาทะลวงหลอดเลือดหัวใจสำหรับผู้ชมที่บ้านทุกท่านทำได้ง่ายมากนะครับสูตรนี้น้ำกระเทียมแต่ผมขอไม่ใช่กระเทียมโทนเป็นกระเทียมเล็กๆกระเทียมไทยหรือกระเทียมเชียงใหม่นะครับใช้เครื่องปั่นแยกกากครับปั่นกระเทียมออกมาสัก 4-5 โลปั่นให้ได้น้ำกระเทียมขอย้ำอีกทีเป็นน้ำกระเทียม 250 ซีซีนะครับขิงครับขิงธรรมดาที่เราท่านทานอยู่ทุกวันไก่ผัดขิงหมูผัดขิงนะครับเอาไปปั่นแยกกากอีกเอาน้ำขิงออกมา250ซีซีแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ครับน้ำส้มสายชูที่หมักจากแอปเปิ้ลนั่นเอง250ซีซีอย่างที่4ตัวสุดท้ายนะครับน้ำมะนาวสดไม่เอามะนาวที่เขาทำแล้วแช่แล้วคั้นเองเลยมะนาวสดอีก250ซีซีรวมทั้งหมดนะครับผมสรุปใหม่อีกทีนึงน้ำกระเทียม250ซีซีนะครับน้ำขิง250ซีซีทั้ง2ตัวนี้ใช้เครื่องปั่นแยกกากออกมาน้ำมะนาวสด250ซีซีนะครับแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์250ซีซี4อย่างรวมกัน1ลิตรพอดี1ลิตรพอดีเอาไปเคี่ยวไฟอ่อนๆครับให้เหลือ500ซีซีใครที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือคิดว่าตัวเองจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะครับไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นนะครับทำมานะครับเคี่ยวให้เหลือ250ซีซีด้วยไฟอ่อนย้ำไฟอ่อนดูดนะครับใช้ไซลิงดูดมาตวง15ซีซีครับตื่นเช้าขึ้นมาใส่ปากครับเลยฉีดไซลิงเข้าไปปุ๊บ15ซีซีเมื่อกี้เรากวนได้500ซีซีเราทานได้เดือนกว่าพอดีทานเสร็จเดือนกว่าไปเช็คเส้นเลือดหัวใจใหม่จะฉีดสีจะสแกนจะอะไรก็แล้วแต่นะครับวิ่งสายพานจะเอ็กโคหัวใจตรวจดูได้หัวใจคุณวันนี้กับหัวใจคุณในเดือนหน้า คนละหัวใจกันละหัวตัวใหม่แต่หัวใจใหม่
การร่างกายเดิมนะครับทีนี้เราถามว่ากระเทียมเนี่ยเป็นสมุนไพรประเภทไหนกระเทียมเป็นสมุนไพรแทบจะสารพัดประโยชน์เลยเมื่อกี้บอกไปแล้วทะลวงเส้นเลือดได้ทั้งตัวมันไม่มีหมวดไม่มีหมวดของมันไม่ได้อยู่ในหมวดไหนแต่จัดไปหมวดใกล้เคียงสุดคือหมวดบำรุงร่างกายเพราะกระเทียมนะครับยาต้านมะเร็งในสมุนไพรไทยก็ใช้กระเทียมยาแก้หวัดในสมุนไพรไทยก็ใช้กระเทียมยาแก้ความดันในสมุนไพรของไทยก็ใช้กระเทียมทีนี้เราถามว่าทานได้เพศชายเพศหญิงหรือเปล่าผู้หญิงทานได้ไหมใช่ผู้หญิงไม่มีอวัยวะสำคัญแต่ก็ทานได้เหมือนกันใช่เพราะว่ากินนะเนาะสมองครับผู้หญิงก็ต้องทะลวงผู้หญิงก็สามารถเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ผู้หญิงก็สามารถเป็นโรคหัวใจตีบตันได้แล้วว่านี่มันคือเกี่ยวกับระบบของเส้นเลือดเลยโดยระบบเส้นเลือดทั้งตัวนะครับอวัยวะไหนนะครับที่มีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงนะครับทานได้หมดทุกคนแล้วมันมีอันตรายไหมครับถ้าเกิดทานไปในจำนวนมากๆหรือบ่อยๆเหมือนอะหลองที่ทานมาหูหลายสิบปีแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าอะหลองทานมาละ7กีบหรือเปล่านะครับเลคคอมเมนต์กระเทียมนะครับทานสดๆกระเทียมจริงๆต้องทานสดๆนะน้องวับบี้เอาล่ะฮะกระเทียมที่เอาไปทอดแล้วเนี่ยสารสำคัญในกระเทียมจะทำลายถูกทำลายด้วยความร้อนสารสำคัญในกระเทียมเป็นน้ำมันหอมระเหยชนิดนึงเวลาเจอร้อนระเหยหมดเลยหมดจบกระเทียมทานมันสดๆนี่แหละทานเข้าไปให้มันฉุนฉุนในปากนะครับหรือฉุนเผื่อชาวบ้านด้วยก็ได้โอ้ทานสดๆมันจะทานไหวเหรอคุณหมอเอ้าข้าวขาหมูครับทุกร้านมีกระเทียมสดวางไว้ทานกับข้าวนะมันดูแห้งๆอ้าวนั่นเขากระเทียมทั้งกรีบเลยนะครับอือฮึแล้วมันช่วยให้คนแบบก็สูงวัยเนี่ยมันเตะปี๊บได้จริงๆเหรอคุณหมอเนี่ยฮะมันบำรุงขนาดนั้นเลยเหรอก็อย่างที่บอกมันแค่ทะลวงหลอดเลือดเราก็บอกไปแล้วว่าใช้ได้กับเฉพาะบางคนที่โชคดีบางคนด้วยขนาดไวอาก้ายังไม่ได้ผล 100% สำหรับทุกคนเลยไอ้นี่มันกระเทียมนะครับ อย่างนี้นี่เองอย่างนี้แหละครับแต่ว่าทานกระเทียมไปถึงจะไม่ได้เตะปี๊บดังแต่ได้สุขภาพด้านอื่นครับผมกระเทียมสดวันละ 7-11 กรีบนะครับป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันป้องกันโรคความดันสูงความดันต่ำป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตและป้องกันอีกหลายๆโรคครับรวมถึงโรคในทางเดินอาหารทางเดินในช่องปากด้วยโรคในช่องปากด้วยคุณหมอถามหน่อยสำหรับคนที่ไม่ชอบกินกระเทียมเลยครับผมในกรณีที่แพ้บ้างเหม็นบ้างกินลำบากบ้างอะไรเงี้ยแต่อยากได้สรรพคุณเช่นเดียวกับกระเทียมเขาคัมภีร์ไทยเสนอสรรพคุณตัวที่มีสรรพคุณเสมอกระเทียมมาสมุนไพรหนึ่งตัวครับโกรธหัวบัวหนักเข้าไปไม่รู้จักสมควรจะไม่รู้จักน้องๆเซิร์ชโกรธหัวบัวนะครับพืชที่มีสรรพคุณเสมอกระเทียมใช้แทนกันได้ในเกือบทุกตำรับของยาไทยตำรับไหนมีกระเทียมแต่วันหลังหากระเทียมไม่ได้โยนโกรธหัวบัวใส่ไปใช้ได้ ตำรับที่มีโกรธหัวบัวโกรธหัวบัววันนี้หาไม่เจอเอากระเทียมโยนใส่ลงไปแทนกันได้ครับผมแต่เราว่ากินกระเทียมเถอะง่ายกว่ากินกระเทียมน่าจะง่ายกว่าโกรธหัวบัวหายากขมก็ขมผมไม่กล้าออกเสียงเลยนะทำไมไม่กล้าออกเสียงพูดเลยนะเมื่อกี้กลัวพลาดเออก็สรุปให้ฟังว่าจริงๆแล้วตัวของสมุนไพรครับกระเทียมเนี่ยกระเทียมบ้านเราเลยเนี่ยมันมีสรรพคุณดีมากๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยแล้วอยากจะทดลองอันนี้เป็นกระเทียมจีนเขาเรียกกระเทียมโทนเนี่ยสวยเนาะของจีนของจีนกระเทียมไทยต้องเป็นกีบเล็กๆที่เรากินกับข้าวขาหมูใช่ไหมคุณหมอใช่ครับสรรพคุณดีที่สุดเป็นกระเทียมกีบเล็กอ๋อครับมีแต่ของกินยากนะบ้านเราเนาะแต่สรรพคุณดีเลิศเหลือเกินข้าวผัดหมูกระเทียมเห็นทานทุกวันไหมหรอน้องวับบี้อันนั้นได้แล้วจริงๆข้าวขาหมูก็กินแทบทุกวันครับครับ แต่ไม่กินกระเทียมนะอะไรอย่างนี้แสดงว่าก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นสมุนไพรในครัวเรือนครับผมที่มีประโยชน์นะครับกับใครหลายๆท่านทั้งผู้ชายและผู้หญิงสมุนไพรในครัวไม่ใช่มีแต่กระเทียมอย่างเดียวมีเกือบ100ครับเรามาพูดวันละสมุนไพรวันละตัววันละตัวเนี่ยพูดได้อีกชาตินึงอ่ะใช่เฉพาะในครัวเรือนนี่ยังไม่ใช่สมุนไพรที่เอามาใช้เป็นตำรับยาเลยนะครับนี่สมุนไพรที่เป็นรับประทานมีสายครับน้องบ๊อบบี้เดี๋ยวคุยกับทางบ้านนิดนึงมีสายมาตอนนี้เลยเอานั่นน่ะสิเรายังให้เบอร์ไปยังเนี่ยไม่ได้ให้โทรได้ยังไงอ่ะจ๊ะโทรได้ยังไงเอามาเลยแต่โทรมาได้ยังไงเราคุยกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินมั้ยครับจากคุณอะไรครับอ่ะจากคุณตื่นเต้นเมื่อกี้เขาบอกชื่อเก๋นะสมัยนี้มีคนชื่อเก๋ๆทั้งนั้นเลยอ่ะสุดยอดอ่ะพี่ตื่นเต้นครับอ๋อ
ปิดเสียงปิดเสียงทีวีนิดนึงครับปิดเสียงทีวีนิดนึงนะครับไม่งั้นไม่ค่อยได้ยินเลยครับโอเคดีขึ้นดีขึ้นอ้าวเป็นอะไรครับอยากปรึกษาสมุนไพรตัวไหนครับผมได้ยินไหมไม่ค่อยชัดเจนครับขออีกทีครับเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะไม่ค่อยย่อยอาหารไม่ค่อยย่อยนี่ของอืดกระเทียมนี้ใช้ได้เลยเมื่อกี้บอกแล้วรักษาโรคในทางเดินช่องท้องทางเดินอาหารกระเพาะลำไส้กระเทียมช่วยได้แต่นะครับเอาอย่างนี้อาหารไม่ค่อยย่อยท้องอืดผมมีสูตรเด็ดให้ทุกวันแหละมาที่นี่มีสูตรเด็ดสมุนไพรใกล้ตัวมะกรูดครับมะกรูดมะกรูดกินยังไงครับคุณหมอหนึ่งลูกเอาแต่ผิวยิ่งเด็ดสดจากต้นยิ่งดีลำดับนี้ดีที่สุดตัดมะกรูดสดๆจากต้นหั่นผิวออกมาผิวมะกรูดนะครับลูกหนึ่งพริกไทยดำ20เม็ดใส่ครกครับครก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 ตำ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 ครับนะครับเราก็จะได้มะกรูดรวมตำรวมกับพริกไทยดำหอมกลุ่นทั้งครัวเลยเสร็จแล้วเราเอาเหล้าขาวนะครับเป๊กเดียวคนคนคนมะกรูดกับพริกไทยดำให้เข้ากันแล้วก็มีเหล้าขาวทั้งหมด3ตัวเองในหนึ่งตำรับดื่มเข้าไปพร้อมทั้งเปลือกมะกรูดพร้อมทั้งพริกไทยดำและเหล้าขาวดื่มพร้อมกันเสร็จแล้วไปนอนเลยต้องเคี้ยวไหมคุณหมอตำมาละเอียดหมดแล้วไม่ต้องเคี้ยวก็ได้ไม่ต้องเคี้ยวครับตำละเอียดเกี้ยงเข้าไปเลยก่อนนอนไม่ใช่ทานเสร็จแล้วไปนอนตอนท้องอืด20นาทีไม่ว่าคุณจะเป็นโรคท้องอืดอาหารไม่ย่อยเป็นมาแต่ชาติไหนไหนหายใน20นาทีนี้แหละครับสมุนไพรง่ายคนมาคลินิกผมเป็นโรคท้องอืดบ่อยบอกเขาบอกว่าจะต้องไปผ่าตัดครับเพื่อเอาอาหารเศษอาหารที่อุดตันระหว่างกระเพาะกับลำไส้เล็กออกครับต้องผ่านะครับผมให้กินยามะกรูดกับอันนี้ตามคลินิกเปิดในโลตัสเดินไปซื้อมะกรูดในโลตัสเดินไปซื้อพริกไทยดำในโลตัสเหล้าขาวโลตัสก็มีจ้ะนะครับทำเสร็จแล้วก็ให้เขาโขกๆๆอยู่ในที่นี้แหละแล้วให้คนป่วยกินนะครับ20นาทีบอกว่าหายแล้วครับไม่ต้องรู้เรื่องเดี๋ยวจบเลยเดี๋ยวรู้เรื่องเลยกับสมุนไพรมากคือถ้าใช้เป็นมันง่ายนะแต่ว่าเราไม่ยอมใช้กันแค่นั้นเองครับเราจะงงไงคุณผู้ฟังทางบ้านยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราให้เบอร์โทรศัพท์ดีไหมให้เบอร์โทรศัพท์ดีไหมเออเงียบจังเลยอ่ะโอเคนะครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเบรกกันช่วงนี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมากับ Herbal Life Change นะครับLife Changes สมุนไพรพลิกชีวิตสมุนไพรพลิกชีวิตนะครับวันนี้เราก็มาดูสักทีนึงว่าสมุนไพรสมัยเก่าๆเนี่ยมาพลิกชีวิตของเด็กสมัยใหม่ของอย่างน้องบ๊อบบี้ได้ยังไงเจอมากับตัวเองยังไงช่วยเล่าเป็นประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังผู้ชมนิดนึงครับได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็คือจริงๆแล้วคือก่อนหน้านี้ไม่เคยเชื่อเลยว่าจริงๆแล้วสมุนไพรจะมีศักยภาพมากพอที่จะรักษาโรคหนักๆหรือโรคใหญ่ๆได้คุณหมอครับเราก็ยังพึ่งพิงกับสิ่งที่เรานึกอยู่ทุกวันว่าเราต้องเข้าโรงพยาบาลเราต้องพึ่งแพทย์แผนปัจจุบันเราต้องผ่าตัดเราต้องมีเคมีบำบัดอีกเยอะแยะมากมายนะครับมันก็เลยกลายเป็นทำให้เรารู้สึกว่าแต่ในทฤษฎีนั้นมันเหมือนกับมันยากสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะหาเช้ากินค่ำไม่มีโอกาสใช่บางทีค่าผ่าตัดทีมันก็เป็นแสนโอ้ยค่าผ่าตัดเข่าก็แสนกว่าบาทถึง300,000แค่นั้นเองใช่คือในกรณีมันก็จะมีอยู่ครั้งนึงที่เป็นประสบการณ์ที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังก็คือคุณแม่ของบ๊อบเองนะครับเหมือนกับอยู่นางก็มีอาการเจ็บขาแล้วก็เดินไม่ได้พอเดินไม่ได้ปุ๊บก็รู้สึกว่าการลงน้ำหนักของเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาเนี่ยมันเหมือนมันเจ็บทุกครั้งนะครับครับคือที่ได้เหมือนกับเดินอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทรมานมากก็แบบปรึกษากับทางโรงพยาบาลก็ดีหรือคนที่มีประสบการณ์แถวๆหมู่บ้านอะไรอย่างนี้แหละ แล้วก็บอกว่าต้องไปผ่าตัดนะ แต่พอเราไปเช็คราคาแล้วก็โอ้ก็ข้างละเป็นแสนเลยคุณหมอ ครับผมแต่ว่าความที่แต่ว่าความที่เขาก็เหมือนกับอยู่กับ
คนในหมู่บ้านตลอดแล้วก็ฟังชาวบ้านก็พูดกันว่าเออมันต้องรักษาอย่างนี้ในขณะที่ยังไม่มีเงินไปรักษานี่กินน้ำมันปลากินน้ำมันปลาสิเพราะน้ำมันปลาอะไรน้ำมันปลาเป็นน้ำมันไปหล่อลื่นหัวเข่าได้ลื่นขึ้นครับนี่ก็เป็นความเชื่อของคุณแม่ที่มีมาโดยตลอดเวลาหายไหมแม่ยังไม่กินโอเคแม่ยังไม่กินแม่บอกว่าโอ้เนี่ยมีคนมาเลขขายแต่ว่ามันก็เป็นระบบเขาเรียกไงนะเป็นระบบการตลาดแบบ MLM ต้องสมัครสมาชิกก่อนคุณถึงจะได้น้ำมันปลานั้นไปโอ้ครับก็กลายเป็นว่าพอเอิญว่าได้โอกาสมีได้โอกาสมารู้จักกับคุณหมอต้นก็เลยเอาเรื่องนี้มาปรึกษาหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยพาคุณแม่นะครับมารักษากับคุณหมอต้นแล้วก็มาชำระเข่ากันหน่อยมาชำระเข่าอย่างน่ากลัวตอนแรกคุณแม่กลัวมากก็นึกว่าโอ๊ยกระตุกเข่าอะไรอย่างนี้มันจะหลุดเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะหายจากอาการโรคเข่าเสื่อมนี้จริงหรือครับคราวนี้ก็เลยอาจจะต้องมารบกวนคุณหมออีกทีนึงขยายความให้ทั้งบับเองมีความเชื่อมั่นนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรักษานะครับก็ยังเที่ยวไปเที่ยวมากับคุณหมออยู่สักแบบนี้รักษามาได้สัก4ครั้งละแต่ว่าตอนนี้สบายแล้วนะแทบจะเต้นบัลเล่ได้อยู่แล้วโอเคยินดีด้วยครับก็เลยอยากจะปรึกษาว่าในกรณีแบบนี้ครับการจัดกระดูกแบบนี้จัดแบบเป่าๆปี้ๆไม่ได้ใช้ยาฉีดหรือยาเคมีอะไรมากมายเนี่ยมันหายขาดได้จริงหรือเปล่ามันหายขาดได้จริงๆครับน้องบ๊อบบี้มีบันทึกไว้ในบันทึกคัมภีร์การนวดของไทยตั้งแต่สมัยนานเนิ่นนานละหลายร้อยปีนะครับว่าเราสามารถนวดเข่าให้หายได้นวดตาตุ่มที่มันแพลงให้ยุบได้นะครับหรือเอ็นอักเสบศอกอักเสบสะบักจมสลักเพชรติดนะครับสามารถใช้วิธีนวดให้หายได้เพราะนั้นเข่าเสื่อมก็เป็นหนึ่งในวิธีที่บรรพบุรุษเราเขียนขึ้นมานะครับบันทึกมาสอนสืบต่อกันมาว่าสามารถรักษาให้หายได้ก็เท่าที่เห็นนั่นแหละแทบจะไม่ต้องใช้สมุนไพรอะไรเลยแค่นวดจัดเข่ากระตุกไปกระตุกมาตามหลักการและตามวิธีนะครับการนวดการจัดเข่าการกระตุกขาการดึงกระดูกให้มันเข้าที่มันช่วยได้ยังไงต้องบอกว่าร่างกายมนุษย์มีระบบการซ่อมแซมตัวเองอยู่แล้วที่ซ่อมไม่ได้เพราะกระดูกอยู่ผิดที่เข่านะครับกระดูกหัวเข่ากระดูกหน้าแข้งกับกระดูกขาอ่อนเนี่ยชนกันโดยมีลูกสะบ้ามารองรับตรงนี้เป็นหัวกระดูกนะครับถ้าสีกันเมื่อไหร่เจ็บเมื่อนั้นแต่จะไม่สีกันจะมีช่องว่างห่างนิดนึงเชื่อมด้วยกระดูกสะบ้าแล้วตรงช่องว่างห่างๆเนี่ยเราจะมีน้ำหล่อคล้ายๆกับจาระบีแต่เป็นน้ำหล่อลื่นกระดูกจากร่างกายเราอยู่ตรงกลางเวลาเราเดินวิ่งอาจจะมีนานๆนะครับกระโดดทีปุ๊บเนี่ยกระดูกอาจจะมาชนกันบ้างโชกนิดนึงแล้วจะกลับมาเด้งมีเขาเรียกว่ามีช่องว่างเหมือนเดิมกระดูกสะบ้าก็บังไว้แต่บางทีเนื่องจากพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเราเดี๋ยวนี้นะครับเราไม่ได้เดินทั้งวันใช่เรานั่งรถทีนึงปุ๊บนะครับ5ชั่วโมง6ชั่วโมงเราดูทีวีทีนึง3ชั่วโมง4ชั่วโมงขาไม่ได้กระดิกเลย เวลาขาไม่ได้กระดิกเนี่ยมุมของขาเวลาอยู่ด้วยกันที่ไม่กระดิกก็อาจจะขางออย่างนี้อ่ะลูกสะบ้าอยู่ตรงนี้ พอเวลาไม่กระดิกมากๆทุกอย่างนะครับมันแห้งมันก็เชื่อมติดกันไม่ได้กระดิกนานมากลูกสะบ้าก็ถูกเชื่อมขึ้นเรื่อยๆพวกน้ำหล่อลื่นแคลเซียมก็จะเชื่อมลูกสะบ้าลูกสะบ้าจะขยับได้จึ๊ก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 นะครับ8ทิศ8ทางขยับได้รอบตัวตอนแคลเซียมเชื่อมทีละจุดทีละจุดทีละจุดตอนใดที่สุดลูกสะบ้าขยับไม่ได้ลูกสะบ้าขยับไม่ได้หัวเข่านะครับ2อันนี้เวลาขยับทีนึงจะต้องไปฝืนลูกสะบ้าที่มันถูกติดอยู่ก็จะทําให้เกิดความเจ็บปวดโอ้ยน้ําหล่อเลี้ยงก็เข้าไม่ได้เพราะลูกสะบ้าติดปิดทางน้ําหล่อเลี้ยงเข่าเข้าไอ้น้ําเดิมนี่ก็แห้งแล้วแห้งอีกกระดูกก็จะสีกันทุกครั้งเวลาที่เราเดินใช้การนวดแผนไทยเดิมครับนวดลูกสะบ้าให้ขยับได้ดึงกระดูกขานะครับให้พอขยับได้เวลาขยับไปขยับมาน้ำหล่อเลี้ยงเข่าบางทีคนเข่าเจ็บแล้วไม่เข่าบวมเพราะว่าร่างกายจะสร้างน้ำหล่อเลี้ยงเข้าไปอยู่ตรงบริเวณเข่าแน่นไปหมดแต่เผอิญลูกสะบ้าติดน้ำหล่อเลี้ยงก็เลยเข้าไม่ได้ก็เลยออกันอยู่ตรงนั้นทำให้บวมขึ้นเวลาเราขยับได้นะครับน้ำหล่อเลี้ยงที่รอจะหล่อเลี้ยงเข่าอยู่สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงได้เข่าก็จะหายบวมเรื่องมันก็เล็กๆร่างกายก็จะทำระบบไม่เหมือนเดิมนะครับน้ำหล่อเลี้ยงเข่าก็จะโฟลไหลเข้าระบบหลอดเลือดและน้ำเหลืองร่างกายก็จะหายไปเวียนไปน้ำหล่อเลื่อนเก่าออกน้ำหล่อเลื่อนใหม่เข้าหล่ออันเก่าออกอันใหม่เข้าเข่าก็จะหายบวมได้จ้ะคุณหมอคุณพัชราพันธ์แหละอ้าวมาเลยครับเปิดสายคุยกันวันนี้ครับคุณพัชราพันธ์พัชราคือสายหนอฮะอะไรนะครับคุณพัชราพันธ์ค่ะ
ครับไม่ได้คุยกับเราเมื่อสักครู่นี้คุณหมออ้าวตกลงโอเคสวัสดีคุณพัชราพันธ์ครับค่ะมีอะไรจะปรึกษากับคุณหมอต้นบ้างครับดิฉันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเลือดแตกในสมองอะค่ะได้เป็นอัมพฤกษ์ไม่มีอัมพาตนะอัมพฤกษ์อะอัมพฤกษ์ส่วนไหนเอ่ยอะซีกไหนครับซีกไหนอัมพฤกษ์เขาต้องคุยกันเป็นซีกซีกไหนอ่อนแรงครับข้างขวาค่ะข้างขวาแสดงว่าเส้นเลือดไม่ตีบก็แตกในสมองด้านซ้ายเราก็จะอ่อนแรงด้านขวานะครับค่ะไม่ทราบว่ายังพอเดินเหินได้บ้างไหมครับเดินเกือบปกติแล้วค่ะอ๋อถ้างั้นคุณบ๊อบบี้เรามีตำรับหนึ่งสามารถทะลวงเส้นเลือดที่มันอุดตันที่มันตีบหรือที่มันแตกเอาเม็ดเลือดที่ค้างอยู่ในสมองออกมาได้นำมาจากคัมภีร์พระโอสถพระนารายณ์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกลางกรุงศรีอยุธยาอายุของตำรับยานี้400กว่าปีแล้วยังใช้ได้ดีอยู่ถึงทุกวันนี้ครับชื่อตำรับมหาวัฒนะปกติเขาจะให้ทาน1ลูกกรก่อนอาหารเช้าเที่ยงเย็นแต่เดี๋ยวนี้ขี้เกียจปั้นลูกกรครับผมเอามาใส่เป็นแคปซูลเรียกว่าแคปซูลมหาวัฒนะทาน1เม็ดก่อนอาหารเช้าเที่ยงเย็นสักพักหนึ่งนะครับเส้นเลือดที่ตีบตันๆจะถูกยามหาวัฒนะทะลวงออกรวมถึงเลือดที่ออกมาตกค้างในสมองนะครับที่ทำให้เป็นก้อนกดสมองอยู่ทำให้มือเท้าเราเคลื่อนไหวได้ไม่สนิทไม่ถนัดออกไปด้วยครับแล้วร่างกายเราจะซ่อมแซมตัวเองทำให้กลับมาเป็นปกติได้ไม่นานเลยแล้วก็ถ้าให้ดีนะครับมาร่วมกับการจัดกระดูกตอกเส้นเพราะว่าร่างกายซีกหนึ่งของเราใช้ได้ไม่สมดุลมานานอ๋อสนใจจัดกระดูกอยากไปเจอคุณหมอที่ไหนคะจะได้เห็นเบอร์หน้าจอไหมครับสอบถามเพิ่มเติม0876222227ถึง9ตามได้เลยครับว่าหมอต้นเข้าที่ไหนวันไหนอยู่แถวรัชดาอยู่แถวรัชดาแถวรัชดาลาดพร้าวครับทุกวันพฤหัสครับโลตัสลาดพร้าวตรงข้ามโรงเรียนหอวังทุกวันพฤหัสทุกวันพฤหัสครับมีวันเสาร์วันวันเสาร์อยู่โลตัสบางนาครับผมวันเสาร์โลตัสบางนาครับตรงข้ามแม่กะบางนาทุกวันเสาร์เลยพรุ่งนี้ครับเข้าละอ๋อค่ะเจอคุณหมอต้นเลยใช่ไหมคะเจอผมได้เลยครับวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้ที่บางนานะครับเจอคุณหมอต้นเลยนะครับค่ะครับลองโทรไปสอบถามที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ที่หน้าจอนะครับค่ะโอเคขอบคุณคุณพัชราพันธ์นะครับหายไปแล้วไม่เป็นไรโอเคสรุปเคสสรุปของคุณแม่บัมมี่หน่อยคือตอนนี้ถือว่าดีขึ้นแค่โอ้3ครั้งเองจัดกระดูกกับคุณหมอ3ครั้งตอนนี้ก็สามารถเกลียวฟิกแฟก2รอบได้ในบ้านตัวเองก็คิดว่าคงจะอีกสักครั้ง2ครั้งแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพอีกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับครับคุณหมอมีอะไรแนะนำว่าสิ่งควรระวังหรือพฤติกรรมที่ก่อความเสี่ยงเกี่ยวกับจริงๆแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ขยับขานานขาก็เลยติดง่ายๆเลยครับเดี๋ยวนี้น้องบ๊อบบี้จริงๆเลยนะครับซื่อสัตย์กับตัวเองผมถามว่าใน1ปีเนี่ยเท้าเปล่าเคยเหยียบดินกี่ครั้งไม่เคยเหยียบดินเพราะปกติเดินพรมแดงตลอดนะครับเดี๋ยวนี้วัยรุ่นสมัยใหม่เท้าแทบไม่เคยสัมผัสพื้นดินเลยใช่อันนี้จะทำให้กระดูกขาของคนเราอ่อนเปรี้ยเพียแรงเป็นไปได้ยังไงผมก็ไม่ทราบวิทยาศาสตร์วันนี้อาจจะบอกไม่ได้แต่อีกสักร้อยปีอาจจะบอกได้ว่าในดินมีพลังงานอย่างนึงในดินมีสารกระตุ้นในดินมีแร่ธาตุถ้าเท้าเปล่าเหยียบพื้นดินนะครับเดี๋ยวนี้เป็นของโบราณว่าถ้าเกิดเราขาเมื่อยเน็บชาหรือว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับขาที่มันอ่อนแรงกรุณานะครับก่อน6โมงเช้าน้ำค้างยังอยู่บนยอดหญ้าเดินเท้าเปล่าบนหญ้าสัก15นาทีเดินทุกวันแล้วเดี๋ยวขาที่อ่อนแรงที่เป็นเน็บบ่อยๆมันหายเองอัตโนมัติมันช่วยได้จริงเหรอคุณหมอเราไม่รู้แต่ว่าที่ผมบอกไปเนี่ยไม่ได้เสียเงินสักบาทนึง อย่างน้อยเราตื่นตอนเช้าเราได้สูดอากาศบริสุทธิ์เราได้สัมผัสกับธรรมชาติช่วยได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้ามันช่วยได้มันก็ไม่ได้เสียอะไรช่วยไม่ได้ก็ไม่ได้เสียอะไรไม่ได้เสียตังค์สักบาทเนาะดีกับเราทั้งคู่
ครับผมสวัสดีครับคุณวัฒนาขาเปล่าเดินบนหญ้านะสวัสดีครับครับคุณวัฒนาเหรอครับครับอ๋อสวัสดีคุณวัฒนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ที่ว่าต้องอือนะครับที่มะกรูดพริกไทยอ่ะครับครับเวลากินแล้วมันแสบท้องจะทำยังไงครับมันแสบท้องกินไปแล้วเหรอครับไม่ใช่เวลากินมันแสบท้องนะครับผมมันปวดท้องคุณหมอทานได้เลยครับหายปวดแง่ๆแสบท้องมันแสบท้องหายแสบครับอ๋อกินนี้หายแสบเหรอครับครับผมอ๋อเห็นว่ามันร้อนทั้งนั้นแหละมันกลัวแสบมันไม่ร้อนหรอกอย่าคิดไปเองคิดกับร้อนไม่ได้คิดไปเองไม่ดีมันหายแสบท้องครับอ๋อพอกินมันกินของที่เป็ดร้อนๆไม่ได้มันแสบท้องทุกทีเลยอ้าวลองกินตัวนี้ดูแต่ถ้าแสบท้องจริงๆเอากล้วยดิบใกล้ตัวไว้กล้วยน้ำว้าที่ยังไม่ค่อยสุกดีถ้ามันแสบกะทานกล้วยน้ำว้าที่ยังไม่สุกเข้าไป 3-4 คำก็หายแสบแล้วครับอ๋อไอ้แสบเลยครับผมครับผมกล้วยน้ำว้านะครับครับครับขอบพระคุณไม่ต้องทานเปลือกนะครับครับครับหมอใครเขาทานเปลือกล่ะครับเอ้าก่อนในแหนมเนื้อไงเขาหั่นกล้วยน้ำว้าพร้อมเปลือกมาใช่จริงด้วยจริงสิโอเคไอ้คุณวาสนาไปหรือยังเนาะไปแล้วเนาะโอเคอ่ะก็เมื่อกี้เราก็สรุปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วศาสตร์การแพทย์แผนไทยนอกจากจะมีสมุนไพรนะครับมันก็ยังจะมีในส่วนของการจัดกระดูกมีทั้งเคมีบำบัดโดยใช้สมุนไพรมีทั้งกายภาพบำบัดโดยใช้ศาสตร์การนวดก็เรียกว่าหัตถเวชกรรมครับ uh-huh. ไม่ใช่มีแต่นวดอย่างเดียวเหยียบผานรู้จักไหมอะไรคือผานน่ะก็เอาเท้าเนี่ยไปลนไฟแล้วก็เอามาเหยียบผู้ป่วยแล้วก็เรียกเหยียบผานเหยียบฝานใช่นะครับมีการศาสตร์การตอกกระดูกตอกเส้นของลำปางไม้เล็กๆเอามาตอกติ๊กๆๆคอเล็กๆนะครับทำให้กระดูกทับเส้นหายได้นะครับการโอ้โหทุกอย่างศาสตร์หัตถเวชกรรมไทยมีมากมายไม่ใช่มีแต่นวดราชสำนักกับนวดเฉลยศักดิ์นวดราชสำนักกับนวดเฉลยศักดิ์เป็นแค่1ใน100ของหัตถเวชกรรมไทยทั้งหมดบ๊อบบี้นะครับนวดเฉลยศักดิ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปิดเบรกช่วงนี้กันก่อนดีกว่าปิดอีกแล้วยังไม่พูดเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีมากที่ใช้เองกับตัว มาแนะนำคุณผู้ชมด้วยนั่นคือกล่องสีน้ำเงินด้านหน้านี้เรบร้องนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ามาเจอกันอ้าวมาเลยว่าเรบร้องมันช่วยยังไงนะคิดเห็นบอกได้ข่าวว่า2ชั่วโมงหน้าเด้งเลยเหรอเดี๋ยวงั้นเราไปเจาะลึกกันกลับเข้ามาแล้วครับคุณหมอในช่วง Herb for Life อ้าวครับผมช่วงนี้เราจะมาขายของกันเต็มๆ มาเลย นั่นก็คืออย่างที่เราก่อนปิดเบรกช่วงที่แล้วไว้คุณหมอก็คือเราพูดถึงครีมตัวหนึ่งซึ่งเป็นครีมมาร์กหน้าครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันถ้าไม่ใช่บ๊อบพูดเนี่ยมันก็จะไม่อินเลยเพราะตัวนี้เนี่ยมีประสบการณ์ในการซื้อมาใช้เองอุ๊ยพูดแล้วก็น้ำลายแตกฟองซื้อมาใช้เองตัวเลอบองมาร์กไข่มุกทองคำครับคุณหมอถามจริงๆว่ากรณีที่มันเป็นครีมมาร์กเนี่ยเราจะเรียกเขาได้ว่าเป็นสมุนไพรได้เหมือนกันหรอได้สิเพราะว่าทองคำก็จัดเป็นสมุนไพรทองคำก็เป็นสมุนไพรหรอใช่ครับทองตอนที่เรียนมาตอนป.6 เข้าใจว่าเป็นแร่ธาตุสัตว์วัตถุธาตุวัตถุต่อธาตุวัตถุทองคำจัดอยู่ในธาตุวัตถุนะครับเราใช้หลายๆรายการนะครับทองคำเนี่ยในสมุนไพรเดิมแล้วก็ป่นผงทองหรือว่ายามหานินแท่งทองใช้ยาทุกอย่างเผาแล้วก็อัดเป็นผงแล้วก็ใช้ทองปิดมหานินแท่งทองนะครับจะต้องมีทองปิดไม่งั้นตัวยาไม่ถึงสูตรไม่ถึงตำรับนี่ยกตัวอย่างง่ายๆแล้วก็โดยาของเรามีทองปิดหลายที่เพราะนั้นทองถือเป็นสมุนไพรทองเป็นสมุนไพรได้ยังไงถ้าเรากลับไปดูนะครับพืชของการใช้หลักทั้ง5ธาตุทั้ง5ของจีนนะครับทองจะเป็น1ใน5ธาตุทองกำเนิดน้ำ
พราะนั้นทำไมถึงเอาทองมามาร์กหน้าเพราะทองกำเนิดน้ำยังไงเวลาเรามาร์กทองไว้บนหน้านะครับน้ำก็จะวิ่งเข้ามาผิวหน้าเราก็จะเปล่งปังทันทีเลยเพราะว่าน้ำจะวิ่งเข้ามาดึงดูดหาทองเลิกค่ะโอ้โหหน้าปิ๊งคือบ๊อบบี้เคยลองแล้วนี่เคยลองแล้วอยากให้ขาดดูฮาร์ดเซลจังเลยไข่มุกก็เหมือนกันนะครับพระนางครีโอพัตตาใช้ผงไข่มุกตั้งแต่สมัย 5,000 6,000 ปีมาแล้วว่าใช่แล้วเป็นยังไงผิวหน้างามอมตะเพราะฉะนั้นต่อไปบ๊อบบี้ขอเชิญครับว่าไอ้ที่ผ่านมาประสบการณ์ของเราในการใช้เอาจริงๆเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยอะอย่างที่เรารู้กันคือมาร์กหน้าเนาะก็คงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับหน้านะครับคุณผู้ชมมันก็คงใช้กับส่วนอื่นๆไม่ได้เพราะมันจะดูสิ้นเปลืองงี้ส่วนคุณสมบัติพิเศษของมันเนี่ยอย่างที่เคยใช้เนี่ยอันนี้เราอาจจะไม่รู้ลึกนะเราเป็นลักษณะของคนที่ใช้งานเอาว่ายูเซอร์เลยเดี๋ยวเป็นยูเซอร์เลยก็คือมันคือตอนแรกอะเราเห็นว่าหลอดเล็กเราคิดว่ามันคงจะไม่มีประสิทธิภาพหรอกจริงๆแล้วคุณหมอก็แนะนำว่ามาร์กไว้สัก2ชั่วโมงเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองทิ้งไว้สักแป๊บนึงบีบมาดูเลยดีกว่าแม่เนื้อเป็นยังไงบีบเลยบีบเลยถ้าแกะแล้วป๊อปไม่เสียตังค์หลอดนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรครับตกใจหมดเลยอ้าวเชิญบีบกลัวโปรโมชั่นหรือเปล่าวันนี้อ๋อมีราคาโปรโมชั่นบอกมีมีกล่องละตอนนี้ปกติกล่องละ890ตอนนั้นบ๊อบซื้อ890ราคาเต็มแต่ตอนนี้เป็นราคา800บาทด้วยดีมาก800บาทส่งถึงบ้านเลยเหรอส่งถึงบ้านเลยจริงป่ะโอ้โหค่าไปรษณีย์เข้าไป600นี่มันเป็นสีทองแหละยูคุณผู้ชมดูเห็นป่ะนี่แล้วเวลาเกลี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อครีมดีมากเลยนี่เราเหมือนรายการเครื่องสำอางเลยดูสิโอ้มันเป็นสมุนไพรใช่สมุนไพรมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพืชใบเป็นผงเป็นหม้อเป็นลูกประคบนี่คือสมุนไพรที่เราเอามาใช้บวกกับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันครับสมุนไพรเรามันต้องต่อยอดมันต้องพัฒนาครับมันไม่ใช่เห็นว่าเอ๊ะรสสมุนไพรอย่างนี้ใครจะไปใช้กันฝรั่งใครจะยอมรับใช่แต่อันนี้ครับยอมรับกันทั่วโลกเห็นคุณหมอบอกว่าอันนี้ได้รับมาตรฐานว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนวัตกรรมจากปารีสเลยฝรั่งเศส approve แล้วก็เลอบองนะครับทำขายปารีสเผอิญอยากขายในไทยด้วยก็เลยเอามาขายเอามาขายซะอย่างนั้นแหละพาลิสก็ไม่รู้เป็นบุญของประชาชนจังเลยเนาะเนื้อครีมเนี่ยก็จะเป็นคุณหมออธิบายได้ไหมคือไม่รู้ว่าศัพท์ทางการแพทย์มาร์กนะครับจะต้องไม่ซึมเพราะซึมมันจะไม่มาร์กการมาร์กก็คือแปะหน้าเอาไว้นะครับเวลาครีมให้ประสิทธิผลที่ต้องการแล้วเราสามารถล้างออกได้โดยง่ายนี่คือการมาร์กนะครับเวลามาร์กนะครับใช้เวลาแค่2ชั่วโมงไม่ต้องมาร์กค้างคืนเดี๋ยวนี้เราสมัยใหม่แล้วเรามีการ delivery เขาเรียกว่ามีตัวนำพาสมุนไพรเข้าสู่อวัยวะเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแค่2ชั่วโมง2ชั่วโมงทำยังไงได้วันนี้เลิกงานอุ๊ยคืนนี้จะมี meeting ใช่เลิกงานแล้ว 5:00 น.ขึ้นรถปุ๊บมาเข้าไปบนรถเลยครับขับฝ่าการจราจรที่แสนสาหัสของบ้านเรากลับไปถึงบ้านนะครับ2ชั่วโมงพอดีอาบน้ำล้างหน้าเตรียมแต่งหน้าได้เลยคุณจะพบกับหน้าใหม่ใน2ชั่วโมงหน้าใหม่หน้าใหม่ที่มาได้มาหลังรถติด2ชั่วโมงแค่นั้นเองคุณหมอใช้บ่อยไหมตัวเนี้ยยังไม่ได้ค่อยได้ใช้เลยอ่ะเพราะหน้าดีอย่างนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยไม่ใช้อ่ะบ๊อบบี้เข้าใจคุณหมอว่าคุณหมอคิดเองทำเองก็ดีอยู่คนเดียวนำล่องคนอื่นเนาะแต่ว่าอันเนี้ยอุ้ยฝาหลุดไม่เป็นไรครับตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์มากจนฝาหลุดเลยทีเดียวแล้วช่วงเวลาที่ใช้ได้ดีที่สุดคุณหมออันนี้น่าจะเป็นช่วงไหนทุกช่วงเลยครับบ๊อบบี้อ้าวหรอทุกช่วงช่วงที่ดีที่สุดคือช่วงที่เราต้องการหน้าใสที่สุดในอีก2ชั่วโมงข้างหน้าเราจะมีมีตติ้งเราจะมีงานหรือว่าเราอดนอนมากลัวเมียจับได้บ๊อบบี้เรามาร์กเลยก่อนเข้าบ้านนะครับโอ้โหทำไมหน้าพองอย่างนี้อ๋อไปตั้งสมาธิมาไปปฏิบัติธรรมหน้ามันเลยพองไม่ใช่ไปกินเหล้ามาร์กได้หมดเลยทุกครั้งนะครับที่หน้าต้องการความใสมีคนถามว่าก่อนหน้านี้บ๊อบเองมีปัญหาผิวหน้าอย่างไรจะบอกว่าจริงๆแล้วเกิน 50% ของมนุษย์ในกรุงเทพนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องผิวหน้าแต่มโนไปเองว่าตัวเองมี แต่พอมันใช้แล้วมันกลับดีขึ้นนะเพราะว่าตอนนั้นบ๊อบเข้าใจว่าตอนที่คุณหมอให้มาครับคิดว่ามาร์กอะ
เอาไว้ใช้เฉพาะก่อนนอนเท่านั้น อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า2ชั่วโมงอ่ะมันอาจจะยังไม่มีค่ามากพอรเราก็เลยมาร์คตอนดูละครหัวข้ามไปคุณผู้ชมพอละครจบปุ๊บพอล้างหน้าออกหุคิดอยู่ในห้องน้ำอ่ะจนข้างคอนโดมันเคาะประตูเลยทีเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นหน้ามันขาวแบบมันไม่ได้ขาวแบบกัดหน้าหรืออะไรนะแต่มันขาวแบบแล้วมันก็นุ่มอ่ะสัมผัสได้สิ่งเดียวที่รู้สึกเลยคือมันนุ่มมากครับหน้านุ่มมากจนอยากจะกินหน้าตัวเองก็บอกแล้วว่าธาตุทองดึงน้ำออกมาดึงน้ำออกไปไหนดึงน้ำเข้ามาสู่ผิวหน้าดึงน้ำอยู่มาใกล้ๆกับทองเขาเขาเป็นธาตุกำเนิดของธาตุน้ำธาตุทองเพราะนั้นหน้านุ่มเป็นเรื่องปกติหน้าฉ่ำเป็นเรื่องปกติส่วนไข่มุกดึงเข้ามาครับความใสประกายทั้งหมดออร่าทั้งตัวที่มีอยู่ในตัวเข้าที่หน้าลองมาร์กเสร็จไปถ่ายรูปคู่กับเพื่อนเดี๋ยวรู้อะไรเกิดขึ้นคุณหมอมันใช้บ่อยๆเนี่ยมันปลอดภัยใช่ไหมมันจะไม่กัดหน้าใช่ป่ะผ่านออยแน่นอนเพราะสาขายปารีสได้เออจริงเนาะง่ายเลยนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันอันเนี้ยหมออาจจะไม่ใช่คนแนะนำอันนี้คือบ๊อบบี้ก็แนะนำเพราะว่าลองใช้เองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จะให้มานั่งเกลี่ยหน้าออกรายการมาเช็ดดูกระไรอยู่เอาเป็นว่าวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมย้ำโปรย้ำโปรจะย้ำโปรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ปกติหน้ากล่องของมันเนี่ยขายอยู่ที่890บาทคุณหมอบ๊อบบี้ซื้อที่890ก็ใช่ไงวันนี้ก็จะซื้ออันนี้นี่แหละในราคาโปรโมชั่น800บาทครับผมหลอดนี้ใช้ได้บ่อยมากอย่าเห็นว่าหลอดเล็กแล้วไม่มีประสิทธิภาพนะบ๊อบใช้หลอดนึงอ่ะใช้เป็นเดือนแล้วยังไม่หมดเลยเอาอย่างนั้นเหรอบ๊อบบี้ประหยัดอ่ะก็ลงสินราคาเต็มมาเอาให้โทรที่ไหนอ่ะให้โทรมาที่0943508702ถึง03นะครับแล้วก็เบอร์0827825933ถึง35ดูที่หน้าจอได้เลยถ้าเกิด800บาทส่งถึงบ้านเลยส่งถึงบ้านเลยถ้าซื้อที่นี่890ดีเวอร์นะโอ้แข่งมือกันสุดฤทธิ์แล้วตอนนี้เรามาเฉลย SNS กันดีกว่าที่ส่งคำตอบมาที่4642787นะครับมี4ท่านด้วยกันผู้โชคดีนะครับใช่ผู้โชคดีได้อะไรได้อันนี้คุณหมอใช่ไหมใช่แล้วปาฏิหาริย์สมุนไพรชุบชีวิตที่เราคุยกันมาเกือบเดือนแล้วยังไม่จบเลยว่า C3 ผมหมายไปไหนตกลง C3 ผมไปไหนบ๊อบบี้วันนี้เราไม่ได้คุยลืมเลยข่าวหน้าแล้วกันเนาะความเสื่อมมากจริงๆโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องพูดสั้นๆง่ายๆว่าแบบว่าต้องขอบคุณคุณหมอมากยินดีครับมาให้ความรู้แล้วก็ขยายสาระความรู้ในเรื่องของอาการคุณแม่อีกรอบนึงแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้รับฟังประสบการณ์ด้วยจริงๆเซอร์ฟอีกทีนึงเข่าก่อนจะผ่ามาหาเราก่อนเถอะนะครับครับบางทีมันไม่ต้องผ่าแล้วก็ผ่าแล้วก็ใช่ว่าชีวิตจะดีขึ้นบางคนผ่าแล้วเดินไม่ได้มากกว่าก่อนผ่าอีกมีเพราะฉะนั้นก็ปรึกษากันก่อนละกันกับคุณหมอนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมออีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณโอกาสพิเศษในเทปนี้ด้วยแล้วก็ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสก็คงจะได้กลับมาเจอกันอีกตกลงครับก็ได้ข่าวว่าอาทิตย์หน้าก็กลับมาเจอคุณหมออีกเนาะได้เลยก็เจอกันทุกวันนี่แหละครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับ10โมงถึง11โมงนะช่องนะครับ H+ นะครับ59จานดำอ๋อฮะจานอื่นลืมหมดแล้วจานอื่นลืมหมดแล้วเดี๋ยวดูทางทีวีได้เลยนะครับว่าจะโปรโมทช่องใดบ้างนะครับวันนี้เรา2คนคงต้องขอลาไปก่อนครับผมครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับ